ยมถุรัตนตยสัตว์ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องอาศัยการระลึกรู้ตรงต่อสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เพราะว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนานั้นเป็นปัญญาที่รู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงสติจึงต้องระลึกรู้ตรงต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏตัวความจริงก็คือตัวสภาวะถ้าไม่ระลึกที่สภาวะก็จะรู้แจ้งความจริงไม่ได้ถ้าไปเพ่งอยู่กับสมมติบัญญัติมันเป็นของปลอมเช่นภาพนิมิตต่างๆเนี่ยก็ไปรู้ตามของปลอมเนี่ยถ้าใจไปรับที่เป็นภาพอะไรก็ตามสีแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พุทธรูปหรือแม้แต่ภาพตัวเองรูปร่างร่างกายของตนเองนั่นก็ถือว่าเป็นสมมุติเนี่ยไม่ใช่สภาวะไม่ใช่ปรมัตถธรรมนั้นต้องคัดออกจากใจจิตใจต้องรู้อยู่กับสภาวะซึ่งไม่เป็นรูปร่างไม่เป็นภาพอะไรทั้งหมดเป็นเพียงความรู้สึกพูดรวมๆความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกก็มีความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไม่ใช่ตัวความรู้สึกแต่เมื่อมากระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกงั้นรู้ตรงที่รู้สึกนั่นแหละมันก็ไปรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ในตัวรู้สึกนะความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกำหนดตรงที่รู้สึกจะมีสภาวะทั้งรูปทั้งนามอยู่เมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงวิปัสสนาภูมิที่1คือขันธ์5นะวันนี้จะได้กล่าวในวิปัสสนาภูมิที่2คืออายตนะนะวิปัสสนาภูมิคือภูมิพื้นที่ของวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็ต้องอาศัยการระลึกรู้ที่วิปัสสนาภูมิอันเป็นตัวปรมัตถธรรมท่านฟังเรื่องขันธ์5ไม่เข้าใจไม่ถนัดก็ฟังเรื่องภูมิอื่นๆนะฉะนั้นการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จึงมีหลายภูมิหลายในเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังบางคนฟังเรื่องขันธ์5เข้าใจดีน้อมนำไปปฏิบัติวิปัสสนาได้แต่บางคนก็ไม่เข้าใจไม่ถนัดฟังเรื่องอายตนะจะได้เข้าใจน้อมไปปฏิบัติหรือฟังเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์เรื่องอริยสัจจะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคำว่าอายตนะแปลว่าที่ต่อที่บ่อเกิดเรื่องเชื่อมต่อเป็นสิ่งเชื่อมต่อหรือที่บ่อเกิดนะซึ่งแบ่งเป็นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในเรียกว่าอัจฉติกายตนะอายตนะภายนอกก็เรียกว่าพาหิรายตนะอายตนะภายนอกภายในเมื่อมากระทบกันมันก็เกิด
นะจิตเกิดความรู้สึกเกิดวิถีจิตสืบต่อกันไปเกิดการรับรู้เกิดขยายออกไปเกิดกุศลนะกุศลเกิดการกระทำพูดคิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีอายตนะมาเชื่อมมากระทบก็เลยเชื่อมต่อจิตต่างๆเกิดขึ้นมาเวทนารู้สึกตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นต่างๆฉะนั้นอายตนะภายในก็สักแต่ว่าเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราอายตนะภายนอกก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เมื่อได้เจริญสติไม่มีปัญญาก็ยึดเอาเป็นตัวเราของเราอายตนะภายในมี6อายตนะภายนอกก็มี6เป็นคู่กันนะอายตนะภายในก็คือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็ใจเป็นอายตนะภายในอยู่ที่ตัวประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็จิตใจภาษาธรรมภาษาบาลีท่านเรียกว่าจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะรสายตนะจิวหายตนะกายายตนะมนายตนะจักขวายตนะก็คือประสาทตาโสตายตนะก็ประสาทหูคานายตนะก็ประสาทจมูกชิวหายตนะก็ประสาทลิ้นกายายตนะก็คือประสาทกายมนายตนะก็คือจิตใจจิตทั้งหมดเป็นมนายตนะเป็นยตนะภายในอายตนะภายนอกมี6รูปายตนะสีต่างๆสัทธายตนะเสียงต่างๆคันธายตนะกลิ่นต่างๆรสายตนะรสต่างๆโผฏฐัพพายตนะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะแล้วก็ธรรมายตนะธรรมายตนะนี้ก็คงธรรมปรมัตถ์ก็คือเจตสิกทั้งหมดก็รูปที่ละเอียดเรียกว่าสุขุมรูปนิพพานเป็นธรรมายตนะฉะนั้นอายตนะนี้ก็คือปรมัตถธรรม4นั่นแหละจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นอายตนะปรมัตถธรรมภายในประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเป็นรูปธรรมเป็นรูปปรมัตถ์ประสาทตาเป็นรูปธรรมประสาทหูก็ดีเป็นรูปประสาทจมูกก็เป็นรูปประสาทลิ้นก็เป็นรูปประสาทกายก็เป็นรูปส่วนจิตใจนั้นเป็นนามเป็นวิญญาณเป็นจิตจัดเป็นนามอายตนะภายนอกก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันสีต่างๆเป็นรูปเสียงต่างๆเป็นรูปกลิ่นต่างๆเป็นรูปรสต่างๆเป็นรูปโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เป็นรูปส่วนธรรมายตนะก็เป็นทั้งรูปทั้งนามเจตสิกนี่เป็นนามสุขุมมรูปก็เป็นรูปนิพพานนี่เป็นนามธรรมฉะนั้นการกำหนดอายตนะก็คือเท่ากับกำหนดดูรูปธรรมนามธรรมนั่นเองนะกำหนดระลึกรู้ในขณะที่เกิดการเชื่อมต่อขึ้นมา
เวลาที่สีต่างๆมากระทบประสาทตาเนี่ยก็ระลึกรู้ตรงนั้นกระทบแล้วก็เกิดการเห็นขึ้นมาเสียงมากระทบหูได้ยินเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ตรงนั้นพอมีกลิ่นกระทบจมูกมันก็เกิดรู้กลิ่นขึ้นเนี่ยมันเชื่อมต่อถ้าไม่ได้กำหนดรู้มันก็จะเลยไปสู่การคิดนึกตีความหมายขยายเป็นรูปร่างเป็นชื่อภาษาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลากลิ่นกระทบจมูกรู้กลิ่นเกิดขึ้นรสกระทบลิ้นรู้รสเกิดขึ้นโผฏฐัพพะกระทบกายเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นธรรมายตนะกระทบใจรู้สึกขึ้นมาเนี่ยต้องกำหนดรู้เพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงอายตนะเป็นเพียงธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฉะนั้นสิ่งที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงอายตนะภายในภายนอกมาสัมผัสมากระทบแล้วก็เกิดสภาวะสืบต่อกันมาต่างๆมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติกระบวนการของอายตนะซึ่งมีความแตกดับมีความเสื่อมสลายแต่เพราะไม่ได้มีสติปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาบังไว้อุปาทานเข้ามายึดถือเอาอายตนะเป็นตัวเราของเราขึ้นมามีตามีหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกเป็นตัวเราของเรามีสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากระทบก็รู้สึกเป็นเราเป็นของเราธรรมายตนะที่มากระทบใจเจตสิกต่างๆให้รู้สึกเป็นอาการเป็นความรู้สึกเป็นความปรุงแต่งในจิตใจอุปาทานก็ยึดถือเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วได้กำหนดรู้พิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงอายตนะที่มันมาสืบต่อแตกดับไปอยู่ตลอดเวลาเนื้อชีวิตสังขารนี่ก็เป็นเพียงอายตนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขามันก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยกรรมจิตอุตุอาหารก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะได้ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายมาดีก็เพราะว่าทำกุศลกรรมไว้ดีกุศลก็ส่งมาเป็นตามนุษย์หูมนุษย์จมูกลิ้นกายได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยตาดีหูดีขึ้นมาคนที่กุศลไม่ดีพอได้ตาหูมาก็ไม่ดีบางคนก็ตาบอดไปเสียหูหนวกไปเสียอวัยวะขาดตกบกพร่องไปสิ่งนี้มันเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นรูปเป็นกรรมชรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมกรรมเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาสิ่งที่มากระทบเป็นอายตนะภายนอกมันก็เป็นวิบากมันก็เป็นสืบมาจากกรรมมันก็ได้กระทบสีเสียงกลิ่นรสที่ดีเรามีกุศลกรรมส่งผลมาในกระทบสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่ดีก็เพราะอกุศลกรรมส่งมานั้นเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็กำหนดรู้ดูอายตนะที่มันกำลังปรากฏโดยการผัสสะขึ้นอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในเกิดรู้สึกเกิดวิญญาณขึ้นนะเกิดการประชุมเกิดการผัสสะขึ้นก็ต้องระลึกรู้ตรงนั้นน่ะพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ได้ตรงที่เหมือนเกิดการผัสสะจะพบความแตกดับสีกระทบตาก็แตกดับเสียงกระทบหูก็แตกดับกลิ่นรสโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเงินถึงกระทบก็แตกดับ
ธรรมะธรรมายตนะกระทบใจรู้สึกก็มีความเกิดดับทั้งนั้นนะปรมัตถธรรมมันเกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่บุคคลไม่รู้ไม่เห็นมันก็ยึดเอาเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเพราะนั้นจะต้องอาศัยการเจริญสติระลึกรู้อายตนะภายในภายนอกที่กำลังปรากฏเกิดการผัสสะขึ้นมาเนี่ยรึกตรงนั้นน่ะเย็นขึ้นตรงไหนก็รู้ตรงนั้นตึงตรงไหนก็รู้ตรงนั้นแข็งตรงไหนก็รู้ตรงนั้นเสียงกระทบหูได้ยินรู้ตรงนั้นกลิ่นกระทบจมูกรู้กลิ่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องอย่าร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจรับรู้สึกเนี่ยให้สังเกตให้ระลึกให้พิจารณามันมีอยู่วันยังค่ำตลอดเวลากระทบกันอยู่ตลอดเวลาดูรู้บ่อยๆก็จะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเสียงมากระทบได้ยินเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนอะไรนั่นพวกประสาทตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมที่มีความใสจึงเรียกว่าประสาทมันใสประสาทตาก็อยู่ที่ตาประสาทหูก็อยู่ในรูหูประสาทจมูกก็อยู่ในโพรงจมูกประสาทลิ้นก็อยู่ที่บริเวณลิ้นประสาทกายก็มีอยู่ทั่วร่างกายไม่ใช่ตัวตนรับกระทบสัมผัสกับอายตนะภายนอกขึ้นมาเกิดความรับรู้เกิดวิถีจิตจิตก็สืบต่อเกิดต่อกันอยู่จิตจึงเป็นปัจจัยให้เกิดจิตจิตเป็นปัจจัยให้เกิดรูปได้จิตจึงเป็นปัจจัยอันหนึ่งอุตุความเย็นร้อนอากาศก็เป็นปัจจัยอาหารโอชะที่ได้รับประทานเข้าไปก็เป็นปัจจัยต่อรูปต่อนามเหมือนกันรูปที่มันต้องสืบต่อเจริญกันอยู่สืบกันไม่หมดสภาพไปก็เพราะยังมีโอชะอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงชดเชยไว้แล้วก็เป็นผลต่อจิตใจอาหารถ้าเข้าไปเป็นพิษเป็นภัยใจก็พลอยเสวยทุกข์หรือไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นทุกข์ใจก็เสวยทุกข์คนไม่มีสติก็กลุ้มอกกลุ้มใจเมื่อกายเป็นทุกข์ใช่มันก็มีอิทธิพลร่างกายเป็นมีอิทธิพลต่อจิตใจเวลาสุขภาพไม่ดีจิตใจก็เศร้าหมองเล่าร้อนถ้าขาดสตินอกจากคนที่พยายามฝึกสติรักษาจิตไว้แม้กายเป็นทุกข์แต่ก็วางใจรู้กำหนดรู้ปล่อยวางวางเฉยก็ทำให้ค่อยเบาใจทุกข์ลงไปคนที่ไม่ปฏิบัติมันก็ทุกข์ทั้งสองด้านกายทุกข์ใจก็ทุกข์ตามแล้วเวลาใจทุกข์กายก็ทุกข์เพิ่มขึ้นตีกลับไปกลับมาใจที่ฟุ้งซ่านใจที่เสียอกเสียใจใจที่ร้อนก็ตีกลับไปสู่ร่างกายสมองเครียดระบบการทำงานอวัยวะผิดปกติภูมิต้านทานไม่ดีโรคภัยเบียดเบียนเป็นทุกข์ทางกายเพิ่มไปอีกเนี่ยนามก็เป็นปัจจัยต่อรูปนามธรรมคือจิตใจมันไม่ถ้าไม่ดีแล้วรูปธรรมสมองร่างกายมันก็พลอยเดือดร้อนไม่ดีไปด้วยแล้วเวลารูปไม่ดีมันปวดมันเจ็บไม่สบายก็ส่งไปที่ใจใจก็เดือดร้อนรูปบางครั้งก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยเกิดรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่การปฏิบัติจึงมาศึกษาความจริงของชีวิตเนี่ยให้รู้ความจริงขึ้นเพื่อจะได้ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปเนี่ยว่ากำหนดพิจารณาไปก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะมันไม่คงที่ไม่ยั่งยืน
บีบคั้นยิ่งมีโรคภัยเบียดเบียนก็บีบคั้นมากก็เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเมื่อได้สังขารมาเนี่ยมีอายตนะขึ้นมาก็ต้องกระทบกันไปอายตนะภายนอกภายในเป็นทุกข์ทั้งหมดน่ะทุกข์เพราะว่ามันเสื่อมมันสลายมันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่คงที่อาการที่มันต้องดับไปมันเป็นความบีบคั้นเป็นทุกข์รูปแต่ละรูปนามแต่ละนามน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นให้เราพิจารณาชีวิตเนี่ยก็เป็นทุกข์เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากต้องไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติไม่อบรมจิตใจก็ทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะทุกข์ใจกวนกวายเศร้าหมองเราที่ยังดีอยู่ตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงโรคภัยยังไม่นักหนาก็พยายามขวนขวายฝึกหัดปฏิบัติซักซ้อมจิตใจของเราไว้ถึงคราวที่มันโรคภัยเบียดเบียนเข้ามามันจะได้ทำใจเป็นวางใจถูกจะคอยฝึกตอนนั้นมันบางทีมันก็ไม่ทันกันพิจารณาให้เห็นทุกโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์อย่างนี้แหละแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนคนหนึ่งเวลาทุกข์คนอื่นก็พลอยทุกข์ได้ด้วยมันตามกันไปนะทุกข์ขยายกันไปฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกคนเนาะพิจารณาคนที่ตกอยู่ในความเจ็บความป่วยเนี่ยจิตใจต้องเสวยกับทุกข์ทรมานคนอื่นจะไปทุกข์แทนก็ไม่ได้เป็นเรื่องของใครของมันความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตนใครมาทำให้เราก็ไม่ได้การที่เราจะรู้แจ้งในสัจธรรมจะวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องด้วยสติปัญญาของตัวเองจากความเพียรของตนเองเราเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเพราะตัวเราเองเราอาจจะโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้มาทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่เจออย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนู้นเราก็จะได้เราคงไม่เดือดร้อนถ้าถามว่าแล้วทำไมเราต้องไปเจออย่างนั้นเจออย่างนี้มันก็เกิดจากกรรมของตัวเองกรรมเราทำไว้เองเป็นผู้โดนบันดาลให้เป็นไปเองยิ่งคนเกิดมาแล้วไม่ขนขวายสะสมคุณงามความดีเกิดมาทำความชั่วเกิดมาประพฤติอกุศลกรรมเรียกว่าเกิดมาเพื่อทำลายตัวเองชีวิตขาดทุนมีชีวิตตาดีหูดีจมูกลิ้นกายดีแต่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิมีชีวิตยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมบาปกรรมสะสมเหตุแห่งทำลายตัวเองมากเท่านั้นเป็นผู้มืดไปนั้นบางคนสว่างมาแต่มืดไปเกิดมาก็เป็นคนร่างกายก็สมบูรณ์ดีหน้าตารูปร่างก็ดีฐานะก็ดีมีทรัพย์มีสมบัติมียศมีอำนาจก็แล้วแต่ว่าไปประกอบความชั่วฉ้อโกงทุจริตผิดศีลผิดธรรมเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอย่างนี้สว่างมาแล้วก็มืดไปเกิดมาขาดทุนหมดแต่บางคนนั้นมืดมาแล้วก็มืดไปเกิดมาก็ย่ำแย่อยู่แล้วบางทีก็พิกลพิการบางทีก็ยากจนอนาถาอดอยากแล้วก็ยังประกอบกรรมชั่วคอยลักคอยขโมยคอยโกหกหลอกลวงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่สนใจในบุญกุศลในความดีบางทีก็อยู่ใกล้วัดก็เบียดเบียนวัดไม่ได้ประโยชน์จากวัดเรียกว่า
มืดมาแล้วก็จะมืดไปแต่บางคนนั้นมืดมาแต่เขาสว่างไปเห็นว่าเรานี่ก็ยากจนเพราะไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำบุญไว้แต่อดีตถึงแม้จะยากจนก็พยายามทำบุญทำเล็กทำน้อยก็พยายามทำคนถ้าคิดจะทำบุญทำได้ทั้งนั้นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินก็มีการได้ตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลให้ดีเนี่ยก็ได้บุญเจริญภาวนาได้บุญช่วยเหลือขนขวายเอาแรงกายเข้าช่วยกำลังสติปัญญาเข้าช่วยก็ได้บุญฉะนั้นคนที่เห็นว่าตัวเองเราก็เกิดมาก็ยากลำบากบางทีพิกลพิการนึกว่าเราบุญน้อยนะในอดีตเราไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญไว้เกิดมาก็ลำบากยากไรแต่เขาก็พยายามอดทนทำตั้งตนเองอยู่ในคุณงามความดีรักษากายวาจาใจให้ดีงามมันอบรมภาวนามันให้ทานรักษาศีลตามมีตามได้ถ้าตายไปก็ไปสุคติไปสวรรค์มืดมาแต่ว่าสว่างไปนี่ก็ถือว่ายังดีคนที่เกิดมาสว่างมาแล้วก็สว่างไปอันนี้ก็เรียกว่าบุญเก่าเขามีเกิดมาก็มีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์มีสมบัติร่างกายก็เกิดมาร่างกายดีแข็งแรงมีอาการครบ32ไม่ได้บ้าใบบอดหนวกรูปร่างสวยงามสว่างมาแล้วก็พยายามขนขวายคุณงามความดีมีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกุศลมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลน้องกรรมก็พยายามที่จะเว้นบาปทำบุญสะสมคุณงามความดีแล้วมันมีนิสัยติดมาเก่าก่อนในอดีตชาติก็เป็นคนมีศรัทธาชอบขนขวายทำความดีก็ติดนิสัยเกิดมาแล้วก็มีใจสนใจในธรรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยมานะยิ่งมีฐานะก็ได้ทำบุญได้มากมีทรัพย์มีฐานะมีสมบัติก็ได้ทำบุญทำกุศลได้มากมียศมีอำนาจก็อาศัยยศอำนาจตำแหน่งทำประโยชน์ได้มากขึ้นเหมือนในหลวงหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ถ้าว่าสว่างมาก็สว่างไปอยู่ในตำแหน่งในฐานะสูงก็อาศัยฐานะนั้นเนี่ยสร้างประโยชน์ทั้งคุณงามความดีมากขึ้นทำประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขวางได้มากเนี่ยเรียกว่าสว่างมาก็สว่างไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามขนขวายภาคเพียรพยายามอบรมบ่มนิสัยจิตใจตนเองการต้องฝึกษาต้องฟังบ่อยๆฟังมากๆปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก็เตือนใจตัวเองอย่ามันขี้เกียจเหียดพันให้นึกถึงว่าเรานี่โชคดีเป็นมนุษย์แล้วพระพุทธศาสนาเราไม่ขนขวายตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนเวลาผ่านไปเราก็ใกล้ความตายอยู่ตลอดไปเรื่อยๆแก่ชราลงทำปฏิบัติลำบากโรคภัยเบียดเบียนก็ทำไม่ได้ยิ่งความตายมาถึงก็หมดโอกาสเนี่ยนึกความตายอยู่เสมอๆผู้ที่หวังความพ้นทุกข์เนี่ยและต้องนึกถึงความตายเพื่อเป็นเครื่องยังจิตใจให้ไม่ประมาทคนทั่วไปเขาไม่ชอบฟังไม่อยากนึกถึงความตายนึกแล้วจิตใจห่อเหี่ยวหดหู่แต่พระพุทธเจ้าให้ระลึกไว้เสมอเรื่องความตายเป็นกรรมฐานระลึกถึงความตายเป็นมรณานุสติทำให้เราเกิดความสังเวชสลดใจไม่ประมาทดูคนรอบข้างของเราที่เราเกิดมามีอายุปัจจุบันเนี่ยเราได้
เห็นคนตายไปเท่าไหร่แล้วที่ใกล้ชิดเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นมิตรสหายเนี่ยล้มหายตายกันไปเนี่ยอายุมากกว่าเราบ้างอายุเท่ากับเราบ้างอายุน้อยกว่าเราก็ตายกันไปตัวเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยหนีความเป็นอย่างนั้นไปไม่พ้นเนี่ยนึกถึงอย่างเนี้ยแล้วก็ได้สังเวชสลดใจแล้วก็ขนขวายในการประพฤติปฏิบัติว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เว้นใครหรอกนะมันรอคอยอยู่ข้างหน้าความป่วยความเจ็บเนี่ยมารอคอยอยู่เราก็ดูคนบางคนเห็นสุขสบายเนี่ยปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ป่วยโรคร้ายแรงปุ๊บปั๊บตายไปเนี่ยไอ้นั่นแต่ละคนละคนนั่นน่ะมันมีวิบากกรรมทั้งนั้นน่ะเรามีบาปเก่าทำไว้ก็ตามมาคอยเล่นงานเป็นอย่างนี้ด้วยกันนะน้อยคนนักที่จะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่มีโรคเบียดเบียนอยู่จนอายุแก่ชราไม่มีโรคภัยไข้เบียดเบียนนั่นเป็นส่วนน้อยนอกนั้นก็ป่วยเจ็บทรมานกันไปมากแล้วเราเนี่ยหนีความเป็นอย่างนี้ไปไม่พ้นเฉพาะที่อาตมามองเห็นใกล้ๆกันก็ตายกันไปแต่พอที่เป็นลูกศิษย์ที่เคยมาช่วยงานวัดเนี่ยตายกันไปเป็นศิษย์จากโรคมะเร็งที่เคยมาช่วยงานบางคนก็อายุยังน้อยนะเฉพาะที่เป็นญาติก็ค่อยล่วงกันไปตอนนี้ก็พี่สาวก็กำลังขั้นหนักด้วยโรคมะเร็งปีก่อนก็น้องสาวโรคมะเร็งเหมือนกันปีก่อนก็โยมพ่อเนี่ยก็ล่วงกันไปล่วงกันไปมันก็ใกล้ตัวเราเข้ามาโยมทุกคนก็ลองพิจารณารอบคนที่เรารู้จักเขาก็ล่วงไปเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงล่วงโรยล่วงหล่นกันไปล่วงหล่นกันไปเมื่อเราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นแล้วคนที่กำลังป่วยเจ็บเนี่ยมันก็ต้องเสวยทุกข์ทรมานแล้วเราก็ไปช่วยอะไรได้นะนอกจากว่าให้มีธรรมะมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งโรคไปใครเจ็บมันไม่ฟังนะข่าวมันจะเบียดเบียนบีทาไม่ฟังใครทั้งนั้นก็ช่วยกันได้แค่ว่าประคับประคองไม่ให้เสวยทุกขเวทนามากแล้วก็โดยเฉพาะจิตใจที่จะรักษาใจไว้ได้ตายด้วยจิตไม่เศร้าหมองนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคนบางคนพอมันมีทุกขเวทนามากจิตมันก็กระวนกระวายถ้าไม่รับการฝึกมาด้วยดีเนี่ยก็ทำใจให้สงบให้วางเฉยได้ยากเวลาคนหนึ่งต้องป่วยต้องเจ็บต้องตายญาติพี่น้องก็ต้องพลอยทุกข์พลอยเดือดร้อนมันไปชีวิตมันจึงระงมไปด้วยกองทุกข์มันไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่แต่พี่น้องของเรามันเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกนะระงมไปด้วยกองทุกข์กันดังนั้นฉะนั้นหากบุคคลจะมาลุ่มหลงล่าเริงกันอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงทั้งที่ความทุกข์มันใกล้ตัวเราความป่วยความเจ็บความตายมันใกล้ตัวเราอยู่ทุกขณะอันจึงน่าสำเพศเวทนาเหมือนกับเป็ดไก่ที่เขาจับเตรียมจะฆ่ามันก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ในล้าวน่ะมันก็ยังประมาทไม่รู้ตัวจิกกันตีกันอยู่นั่นน่ะเบียดเบียนแย่งที่อยู่อาศัยแย่งสังคมเราก็เป็นอย่างนั้นแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาส
แย่งอำนาจกันครอบครองดังนั้นที่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาความตายต้องปลิดชีวิตไปด้วยกันเราจะเห็นคนบางคนที่ถูกลอบฆ่าตายเป็นนักเลงเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรก็มีลูกน้องมีคนป้องกันสักวันก็หนีไม่พ้นถูกลอบยิงตายกันมากหลายหลายคนฉะนั้นเราซึ่งมาอยู่ใกล้ศาสนาเราถือว่ามีสติปัญญาพอแล้วเราก็จะต้องทำตัวเองของเราให้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานก็เตือนไว้เรื่องความไม่ประมาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ตั้งอยู่ได้มันจะต้องมีอันต้องเสื่อมไปดับไปมันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่มีความแน่นอนชีวิตไม่มีความแน่นอนเราจะตายด้วยอายุเท่านั้นเท่านี้มันก็ไม่แน่นอนคนบางคนก็ยังแข็งแรงดีนอนไปอ้าวเช้าขึ้นมาไม่ตื่นหมดลมหายใจไปซะก็มีนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกไว้ไม่ประมาทในเรื่องของความตายนึกถึงความตายทุกขณะแค่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายลองคิดตัวลมหายใจเนี่ยมันต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ตลอดเวลาหัวใจต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี่ก็เปราะบางมันแตกสลายได้ง่ายเหมือนภาชนะดินอะไรกระทบมันก็จะแตกสลายนะชั่วแค่ลมหายใจเนี่ยขาดไปไม่กี่นาทีมันก็ตายละต้องนึกว่าความตายต้องมาถึงเราจะต้องเป็นผู้ต้องตายแน่นอนวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องอยู่ในสภาพของการที่จะต้องกายแตกสิ้นลมหายใจเหตุการณ์อันนี้เราจะต้องเจอเราจะต้องประสบนะการอุบัติมันเกิดขึ้นการต้องไปปฏิสนธิในครรภ์บรรดาในกำเนิดต่างๆเนี่ยมันยังต้องมีอีกเนี่ยเราจะต้องผ่านความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเกิดทุกข์พาวเป็นทุกข์ร่ำไปพระพุทธเจ้าได้ประทานหนทางแห่งความหลุดรอดไว้ให้เราแล้วการเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานเราก็ต้องพยายามสนใจสมบัติพระสถานลูกหลานบริวารไม่ได้ไปกับเราได้เราต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้นั้นมาคนเดียวไปคนเดียวทั้งนั้นน่ะสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราลองคิดดูเราจะเป็นจะตายใครๆก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้จะขาดใจขึ้นมาจริงๆเนี่ยอะไรจะเป็นที่พึ่งกับเรามันมีแต่บุญกุศลคุณงามความดีสติปัญญาของตัวเองเท่านั้นน่ะตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นน่ะนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ประมาทต้องกำหนดพิจารณาอายตนะภายในภายนอกเวลามาเชื่อมต่อกันตาคู่กับสีเสียงคู่กับหูจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับโผฏฐัพพะธรรมะคู่กับใจอาจจะกำหนดดูตรงนั้นน่ะตรงที่มันเกิดการกระทบเกิดการผัสสะขึ้นสิ่งที่จะให้รู้มันอยู่ที่ตัวนี่แหละมีอยู่กับทุกคนที่จะพิสูจน์ความจริงและที่จะดับทุกข์ก็ดับกันอยู่ที่นี่ความทุกข์มันก็อยู่ที่นี่ความดับทุกข์มันก็อยู่ที่นี่ที่อายตนะเนี่ยภายในภายนอกเป็นทุกข์ดับทุกข์มันก็ดับอยู่ที่นี่ถ้ามีสติปัญญาก็เกิดขึ้นตัวองค์มรรคมันเป็นข้อปฏิบัติของความดับทุกข์ก็เป็นตัวธรรมายตนะก็มาประกอบอยู่ที่จิตเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นทุกข์ว่าต้องกำหนดรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะธรรมายตนะส่วนเนี่ยเป็นทุกข์
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาโลภะเนี่ยเป็นธรรมายตนะเป็นเจตสิกธรรมข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็เป็นตัวธรรมายตนะความดับทุกข์คือนิพพานก็เป็นธรรมายตนะมันอยู่กันที่เนี่ยทั้งนั้นน่ะเราไม่ต้องไปขนขวายอะไรนอกโลกที่ไหนนะอยู่ในตัวนี้มันประกอบกันอยู่เป็นสังขารร่างกายจิตใจนั้นวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด